ีครับนะครับนะครับพี่โอเคนะคือหลังๆอ่ะพี่มินเข้าใจว่าทุกคนถ่ายคลิปไงแล้วพอถ่ายคลิปอ่ะเขาก็ไม่กล้าส่งเสียงเพราะเขาไม่อยากให้คลิปมันดูแบบสมบูรณ์เลยไงไม่จริงแล้วอ่ะไม่อยากบอกว่าอยากให้ส่งเสียงหน่อยเพราะว่าคนนี้ก็เจ็บแก้วเหมือนกันแล้วแบบว่าครั้งที่เราเจ็บในฟอสบอกว่าเออเดี๋ยวนี้ผมเดินออกมาไม่มีใครกรี๊ดผมแล้วหรอกคือหน่อยไปเลยอ่ะงั้นเราต้องลองซาวเช็คดูหน่อยไม่วันหลังอ่ะเราเดินมาเรากรี๊ดตัวเองเลยให้รีวิวถังหน่อยแล้วกันเอาแบบไม่สปอยนะได้ป่ะได้ครับได้อ่ะโอเคครับเชิญครับเราทั้งคู่เห็นตรงกันเรื่องนึงใช่คือเพลงพร้อมมากสุดๆเหมือนผมรู้สึกว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่เพลงประกอบแอนิเมชันแบบมิวสิคัลแบบยุคใหม่อ่ะเพราะผมดูมาหลายเรื่องผมไม่เคยเจอเพลงแบบนี้ใช่อันนี้พูดจริงๆครับว่ามันทำให้ผมว้าวมากมันเพราะทุกเพลงแล้วมันดูใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะมากมันจะไม่ได้มีแต่คำร้องอ่ะมันจะมีแบบปั้งปั้งปั้งเพลงปั้งปั้งปั้งร้องเพลงมันมีมิติมันมีมิติมากหลายอย่างมากใช่ครับมีจำเพลงไหนได้บ้างไหมเพลงมันยากนะก็แล้วผมจำไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าผมไม่ชอบนะแต่ว่ามันเร็วมากเลยหมายถึงว่าคือมันรอบเดียวถ้าเราดูสักสี่ห้ารอบเฮ้ยเราร้องได้อยู่แล้วมีร้องได้อยู่แล้วผมว่าเป็นเพลงที่มันเกี่ยวกับขอพรพิเศษที่ตอนสุดท้ายเขาร้องพร้อมกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันพร้อมมากเป็นซีนที่กินใจสุดด้วยผมชอบเพลงของตัวร้ายชื่ออะไรนะแมนิฟิโตใช่ไหมใช่โอเคใช่ไหมใช่แต่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าโหอยากดูพี่ตู่ภาคสี่ใช่ใช่อยากรู้ใครเลยอ่ะจริงอยากให้ดูใครไม่รู้ว่าเบลเป็นไงอย่างนี้แหละฮะเนี่ยแหละฮะนี่คือความเบลที่แท้จริงใช่ใช่น้องบอกว่าความมีเสน่ห์คือเราต้องดูทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยใช่ใช่คือดิสนีย์เลยต้องแบบนี้ทุกครั้งผมอยากรู้ว่าอินเนอร์พี่ตู่แบบเวลามองกระจกแล้วแบบว่าไงสุดหล่อเป็นยังไงอ่ะอยากรู้อินเนอร์พี่ตู่แบบแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนนต้องแบบไปพาร์ทตัวเนี้ยจะเป็นแบบไหนอ้าวว่าไงสุดหล่อฟิลนี้ฟิลเสียงอะไรแต่เชียร์ถ้ามีเวลามาเก็บภาคไทยสักตัวหนึ่งผมควรมาเก็บภาคไทยด้วยหนึ่งแล้วก็ควรมาเก็บอีสเตอร์เอ็กอย่างที่บอกด้วยเพราะว่าสักแต่ดูอย่างเดียวเลยผมไม่ได้เก็บอะไรเลยคือผมมาตอนแรกครับคือผมรู้อยู่แล้วว่าดิสนีย์จะเป็นสายแบบสายอีสเตอร์เอ็กเยอะเลยผมก็ดูไปเรื่อยๆบางอันก็เห็นบางอันไม่เห็นแล้วเพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวเป็นหนังร้อยปีดิสนีย์นี่ว่ะมันก็มีเยอะแยะบางอันที่เรามองผ่านไปมันนึกย้อนดูอ๋อเรื่องนี้ใช่เรื่องไทยซึ่งตอนนี้พี่คิสก็คือแบบตอนเดินออกมาจากโรงพี่ไม่ถามว่าคิสเก็บอีเซอร์เอได้บ้างไหมพี่ถามว่าเก็บอะไรอะพี่ไม่ได้คิดไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ในครั้งแรกเราก็ต้องแบบดำเนินอินไปกับเรื่องกันนะครับแล้วข้อหน้าที่สองอันนี้เก็บอะไรเนี่ยอะไรนะอันนี้เก็บใช่เก็บไปก่อนอันนี้เราเก็บอีสเตอร์เอ็กเลยโอเคโอเคโอเคลืมไปนะว่ามีคำว่าเพื่อนสนิทเมื่อกี้ลืมบือใช่เหรอใช่เหรอน่าจะใช่เกมเดียวผมครั้งที่แล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ก็ช่างสังเกตแต่คือต้องบอกว่าเนื้อเรื่องอันเนี้ยสะท้อนสังคมมากสุด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 เอาละเดี๋ยวมาพูดอย่างนี้แล้วเข้าไม่เข้าแก้มสุดสุดผมรู้สึกว่าคนเราทุกคนมีความฝันแต่บางครั้งเราเอาความฝันไปผูกอยู่กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองใช่ผมว่ามันเป็นแบบนั้นบางอย่างมันเกิดจากความกลัวด้วยไม่กล้าอยู่ในเซฟโซนหรือว่าอะไรแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าเนี่ยเรื่องนี้จะบอกได้หลายอย่างเลยเพราะทุกๆคนผมว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่หลากหลายมากแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีความฝันเป็นของตัวเองแต่ด้วยหลายๆอย่างด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันเลยกันความฝันนั้นออกจากตัวเราอะไรเงี้ยจริงๆงานจบแล้วเนี่ยงานจบแล้วละเนี่ยได้สวยงามมากคือได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เราชวนคริสมาแต่คือประทับใจได้แต่ตอนที่เขามา Elemental แล้วเขาคืออินกับภาพยนตร์แล้วแบบมันไปเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตคริสอะไรเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยคริสหนังเราแบบครับก็ผมกับณนนท์ยังว่างช่วงอินไซด์เอาท์ครับยังได้อยู่ได้อยู่นะถ้าอยากสนุกมากกว่านี้ครับทางไลเซอร์เลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีกันอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกมีอยู่ไม่คนแล้วแต่ถ้าสังเกตวิชเนี่ย
กือบจะไลเซอร์เกือบทั้งค่ายนะเพราะว่าหนึ่งคือเป็นภาพยนตร์เพลงด้วยซีด้วยเราก็รู้สึกว่าน้องน่าจะได้พลังมาอินไซด์เอาก็ได้นะครับซีซี่ไลแค่นนนคิดตรงกันนี่บอกเลยว่าโอ้ยเหมาะเลยแต่วันนั้นกิจกรรมหลังเลิกครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วเราว่าน่าจะเกินดิไงน่าจะเกิน2ชั่วโมงใช่ๆดีใจที่มาดูเราได้อะไรจากภาพเรื่องนี้ไปเนาะเพราะว่าเอาอย่างที่มินขอแชร์นี่คือพี่มินเจอพี่ฝนแล้วอย่างหนึ่งที่พี่ได้ก็คือแบบเขาน่าจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบ keep making wish แล้วก็แบบ follow your dream วันหนึ่งคือ dream ของคุณจะ come true คือแบบจะเป็นจริงได้ใช่ใช่เพราะเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนธรรมดาจริงๆค่ะแล้ววันนี้ก็คือโอ้พูดกับดิสนีย์ผมขอพูดอีกอย่างได้ไหมเผื่อมันจะรีเลย์กับตรงนี้คือผมเป็นอันนี้มีคนบอกมานะผมรู้สึกมันตรงบางทีอ่ะเราขึ้นไปบนฟ้าเพื่อไขว่คว้าดาวไขว่คว้าความฝันอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่ควรที่จะขึ้นไปเพื่อหวังจะคว้าดาวเราขึ้นไปเพราะเราอ่ะเป็นดาวที่ส่องแสงสว่างให้กับดาวดวงอื่นเอ้าเข้าใจไหมเอ้าผมอยากไปอีกนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอีกผมให้เรื่องกลับมาที่เรื่องไฟนิดนึงแล้วบางครั้งอ่ะในวันที่เรามืดมนหรือเราดาวมากๆนะครับพอเรามองไปทางไหนเรารู้สึกว่ามันมืดมนไปหมดเขาบอกว่าให้เราอ่ะตั้งใจมองอีกทีนึงวางทีแสงสว่างไม่ได้อยู่รอบๆแต่อยู่ที่ตัวเองครับนะผมกลับแล้วนะผมกลับแล้วเดี๋ยวผมอยู่ที่ตัวต้องสักหนึ่งครึ่งมันผมไม่ฟังมาผมเพิ่งฟังมาไม่กี่วันเองโหสุดอันนี้มันหิวใจผมมากใช่ครับก็เลยมาแชร์ครับมาแชร์สักหนึ่งครับหมดเวลาอะไรฮะอ๋อตัวจริงสักหนึ่งไหมสักหนึ่งไหมขอสักหนึ่งอย่างที่พี่คิดพูดเลยฮะคือเชียวส่งนี้สิวะไม่คือไม่มีพูดถูกทุกอย่างเลยหมายถึงว่ามันคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยเราถูกอะไรหล่อๆไม่รู้อะจนเรารู้สึกว่าเราต้องพึ่งโชคดวงชะตาอะไรก็ตามแต่เราไม่เชื่อว่าตัวเราเองมีพลังแค่ไหนในการทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงมันไม่ได้กลับมาที่ตัวเองใช่มันเหมือนผมว่ามันคล้ายในหนังว่าการที่เราขอพรแล้วเอาพรไปฝากไว้ทั้งนั้นที่จริงๆอ่ะมันเราขอพรได้นะเราขอพรได้แหละเพราะว่ามันเป็นความฝันเราอะไรเงี้ยแทนที่เราจะเอาพรที่เราไปฝากไว้อ่ะเรามาค่อยๆลงมือทำมันเองอ่ะทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะใกล้ความฝันนั้นมากกว่าที่เราจะเอาพรของเราไปผูกติดกับอะไรสักอย่างอืมใช่โอ้ยนี่เลยดีสุดๆ okay, อ่ะ The Star ใช่คนที่ฟ้าคว้าดาวเหนือดาวดวงนั้นอ่ะแล้วก็น้องก็คือแบบว่าสรุปดีมากสาระสุดๆแล้วเขาจะมาดีเลย์กับวิชได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะโอ้โหโอ้โหเนี่ยที่ชิมไม่เกียดกันนะยังได้อยู่นะได้อยู่ครับได้ครับพี่กลัวชวนพี่คิสครั้งหน้าแล้วพี่คิสไม่มาแล้วมาแล้วมาครับมาเขาพาดูเกมแต่ละอย่างดูพี่คิสแบบเกมอะไรถ้ามาต้องมีน้องมาช่วยด้วยไม่ใช่ผมใครต้องอะไรแค่กับซีซี่ด้วยได้ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นไปถีบไม่ต้องขึ้นกันเจอครับสวัสดีครับ